ทั้งนี้มาดูกรณีศึกษาการทำงานของทีมช่างครับช่างทำงานเป็นฝาอลูมิเนียมแบบนี้นะครับก็มีกัดรอบตัวนะครับกัดโค้งที่มุมแชมเฟอร์ที่ขอบปาดหน้าที่ผิวบนแล้วก็กัดลายที่ผิวด้านบนนี้นะครับแล้วก็หงายมากัดเบ้าด้านหลังเพื่อทำเป็นฝาหลบแล้วก็ลดน้ำหนักนะครับหากใช้อลูมิเนียมหนามีความหนาใกล้เคียงกับตัวชิ้นงานนะครับอย่างเช่นงานตัวนี้หนา 7.5 มิล นะครับงานจริงหนา 7.5 มิลถ้าเราซื้ออลูมิเนียมหนา 8 มิลมาทำงานนะครับเราจะทำงานได้ช้ามากเลยนะครับช้ายังไงบ้างก็จะต้องมีเรื่องของมากัดปาดด้านข้างนะครับ4ด้านนะครับถึงแม้จะปาดรวมๆกันได้ทีละหลายๆชิ้นก็ต้องปาด4ด้านนะครับแล้วก็มากัดโค้งมาแชมเฟอร์นะครับกัดลายนะครับขั้นตอนเนี่ยมันเยอะมากโดยเฉพาะการเตรียมให้ได้เป็นบอดี้สี่เหลี่ยมนะครับบอดี้สี่เหลี่ยมเนี่ยมันมีหลายขั้นตอนถ้าใครเคยทำงานอย่างนี้นะครับลองนับดูนะว่าถ้าเราใช้อลูมิเนียมที่หนาใกล้เคียงกับตัวชิ้นงานจริงเนี่ยเราจะต้องมีขั้นตอนยังไงบ้างนะครับซึ่งช่างคิดว่ามันหลายขั้นตอนเลยทีเดียวนะครับตอนนี้หากเราใช้อลูมิเนียมที่หนาขึ้นนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับงานจริงหนาอยู่ 7.5 มิล นะครับแต่เราใช้อลูมิเนียมหนา 12 มิล นะครับมาทำงานแล้วก็จับอย่างนี้เลยนะครับแล้วเราก็กัดรอบตัวเลยนะครับมีทั้งปาดหน้านะครับกัดรอบตัวนะครับซึ่งจะทำให้ได้ผิวเดียวกันตลอดรอบตัวเลยนะครับแชมเฟอร์ด้านขอบบนกัดลายนะครับได้หมดเลยเพราะนั้นเท่ากับงานชิ้นนี้จะทำงานทั้งหมด5ด้านโดยการจับยึดชิ้นงานเพียงครั้งเดียวแล้วก็ไม่ต้องพลิกงานหลายๆรอบนะครับไม่พลิกงานไม่จับงานหลายๆครั้งก็สามารถจบงานได้เลยหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาชิ้นนี้นะครับจับงายนะครับแล้วก็มาปาดมากัดเบ้าด้านหลังนะครับปาดไอ้ส่วนที่เกินไปนะครับก็จะทำงานได้รวดเร็วขึ้นถึงแม้ว่าจะเปลืองวัสดุขึ้นนะครับแต่ว่าเราทำงานได้เร็วขึ้นนะครับสำหรับงานชิ้นนี้ของช่างนะครับทำงานอยู่ประมาณ30ตัวเนี่ยเราถือว่าคุ้มมากในการที่จะทำยอมเปลืองวัสดุขึ้นนะครับงานชิ้นนี้นับเปลืองขึ้นประมาณ17บาทนะครับต่อชิ้นงานนะครับแต่เราทำงานได้เร็วขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็ได้คุณภาพงานที่ดีขึ้นจากการที่งานเนี่ยมีความฉาบมีความขนานนะครับความขนานของคู่ขนานทั้ง4ด้านเนี่ยนะครับแล้วก็ความฉากของผิวด้านบนกับผิวด้านข้างก็ได้คุณภาพงานที่ดีขึ้นเยอะนะครับกับวัสดุที่เปลืองขึ้นอีกนิดหน่อยได้เวลางานเร็วขึ้นได้คุณภาพงานที่ดีขึ้นนะครับทีมช่างถือว่าคุ้มมากก็เลยเอามาฝากแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันนะครับเผื่อเอาไปต่อยอดไปประยุกต์กันนะครับ